ฟุตโนตจับตาก้าวย่างพริษวัชรสิงห์ทูโฆษกคนใหม่จากก้าวไกลการปรากฏชื่อนายพริษวัชรสิงห์ทูเข้ามาอยู่ในความคาดหมายว่าอาจได้รับการลงมติให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นโฆษกคนใหม่ของพรรคก้าวไกลมีความน่าสนใจไม่เพียงเพราะว่าเป็นการเข้าดำรงตำแหน่งในจุดอันเคยเป็นของนายรังสิมันต์โรมมาก่อนประการเดียวหากที่จำเป็นต้องทำความเข้าใจยังอยู่ที่รากฐานและความเป็นมาในทางการเมืองของนายพริษวัชรสิงห์ทูและการเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ก่อนการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562อย่าลืมเป็นอันขาดว่านายพริษวัชรสิงห์ทูเคยดำรงอยู่ในสถานะอันถือว่าเป็นเด็กสร้างของพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะบทบาทนำหน้าภายในกลุ่มที่เรียกตนเองว่านิวเดมต้องยอมรับว่าองค์ประกอบของนิวเดมคืออวตารแห่งยุวประชาธิปัตย์ในยุคที่หัวหน้าพรรคคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชมีส่วนในการสร้างนายสมัครสุนทรเวชมาแล้วขณะเดียวกันการเกิดขึ้นของนิวเดมคือการระดมพลังใหม่ในทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญในยุคที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพยายามพลิกฟื้นพรรคประชาธิปัตย์แต่แล้วพลังนี้กลับมาเป็นรากฐานให้กับพรรคก้าวไกลต้องยอมรับว่าตำแหน่งโฆษกของพรรคก้าวไกลได้รับความคาดหมายเป็นอย่างสูงเนื่องจากในยุคพรรคอนาคตใหม่นางสาวพรรณิกาวานิชได้วางรากฐานไว้อย่างยอดเยี่ยมเป็นความยอดเยี่ยมในการสร้างภาพลักษณ์พรรคเป็นความยอดเยี่ยมในการสร้างภาพลักษณ์ผู้นำพรรคจึงไม่แปลกที่ตำแหน่งนี้ในยุคพรรคก้าวไกลจะตกเป็นของนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรและอยู่ในความรับผิดชอบของนายรังสิมันต์โรมซึ่งล้วนเป็นดาวเด่นของพรรคการมีชื่อนายพริษวัชรสิงห์ทูจึงสามารถเป็นที่ยอมรับได้โดยดุษณีไม่ว่าจะภายในพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะภายนอกพรรคก้าวไกลนี่ย่อมเป็นจังหวะก้าวอันดีสำหรับนายพริษวัชรสิงห์ทูเช่นที่เคยเป็นของนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรนายรังสิมันต์โรมบทบาทของนายพริษวัชรสิงห์ทูเมื่อประกอบส่วนเข้ากับบทบาทของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนและบทบาทของนายอภิชาติสิริสุนทรก็ดำเนินไปอย่างกลมกลืนเมื่อมองไปยังบทบาทของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์การที่พรรคก้าวไกลมอบหมายให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขึ้นกล่าวผ่านหัวข้อยุทธศาสตร์พรรคก้าวไกลก่อนถึงวันได้เข้าทำเนียบคือการส่งสัญญาณอันแหลมคมในทางการเมืองเท่ากับยุทธศาสตร์ยังอยู่ในมือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และนายชัยธวัฒน์ตุลาธนโดยมีนายพริษวัชรสิงห์ทูเข้ามามีส่วนเสริมขณะที่นายอภิชาติสิริสุนทรมั่นคงอยู่กับเลขาธิการกพศบุกทำเนียบรัฐบาลจี้สางปงทักษิณป่วยร้ายแรงนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกจริงหรือไม่สมคิดรองเลขานายกรับหนังสือปพศจี้สางปมสังคมเคลือบแคลงทักษิณนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกจริงหรือไม่อายัดตัวคดี112วันหลบหนีออกนอกประเทศเมื่อวันที่20กันยายน2566ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสปน.ทำเนียบรัฐบาลนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองมอบนายสมภาษณ์นิลพันธ์ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์สปน.เป็นผู้รับหนังสือจากนายทรงชัยเนียมหอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันปพส.ยื่นหนังสือถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเรื่องขอให้ดำเนินการตามอำนาจทางกฎหมายอำนาจตามรัฐธรรมนูญอำนาจตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565 มาตรา 6 12 3 4 5เพื่อขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับตัวนักโทษชายทักษิณชินวัตร
หลังคำสั่งขังของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่22สิงหาคม2566พบว่ามีการเลือกปฏิบัติผิดแปลกไปจากการควบคุมนักโทษทั่วไปกล่าวคือไม่มีรถลูกกรงทุกชนิดที่จะเผยให้เห็นถึงการควบคุมนักโทษดังกล่าวแต่มีการอ้างว่าเพื่อคุ้มกันความปลอดภัยโดยใช้รถพิเศษติดฟิล์มดำสนิทได้รับอภิสิทธิ์เหนือนักโทษทั่วประเทศหรือไม่ขอให้มีคำสั่งเรียกพยานหลักฐานเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทั้งประเทศได้หายเคลือบแคลงสงสัยและเรียกความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศทั้งในกรณีที่นำนักโทษคนดังกล่าวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจริงหรือไม่พักอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่สอบสวนโรคป่วยร้ายแรงจริงหรือไม่ส่วนกรณีที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องนายทักษิณคดีอาญามาตรา112นั้นขอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งถึงผู้บัญชาการตำรวจประสานกรมราชทัณฑ์นำหมายจับไปแสดงและอายัดตัวไว้เพื่อป้องกันเหตุคดีขาดอายุความและป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศศาลฎีกาตัดสิทธิ์ทางการเมืองช่อพรรณิกาตลอดชีวิตห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาตัดสิทธิ์ทางการเมืองช่อพรรณิกาตลอดชีวิตห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองฐานฝ่าฝืนจริยธรรมคดีที่ศรีสุวรรณจรรยายื่นร้องวันที่20กันยายน66ที่ศาลฎีกาสนามหลวงศาลฎีกามีคำพิพากษาให้นางสาวพรรณิกาวานิชอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคอนาคตใหม่ถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฐานฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงตามกฎหมายในคดีเลขที่คมจ.เศษ1ส่วน2565ที่นายศรีสุวรรณจรรยาขณะนั้นเป็นเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นหนังสือตอบก.ท.เมื่อวันที่11มิถุนายน2562ประเด็นนี้นายศรีสุวรรณยื่นหนังสือให้ตรวจสอบกรณีโพสต์ภาพและข้อความจำนวนมากใน Facebook ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจไปในทางที่อาจเชื่อมโยงกับเรื่องของสถาบันอย่างมิบังควรอันเป็นพฤติการหรือการกระทำที่ส่อไปในทางขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงทั้งที่นางสาวพรรณิกาเป็นส.ส.ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนคดีดังกล่าวที่ประชุมแมปปช.มีมติเอกฉันท์ชี้มูลเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565ว่านส.พรรณิกาผิดจริยธรรมร้ายแรงตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ. 2561ที่บังคับใช้กับส.ส.